พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการดีเด่นพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2558เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการดีเด่นเผยแพร่การทำความดีของข้าราชการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทตอนหนึ่งว่าข้าราชการทุกคนเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศในทุกยุคทุกสมัยระบบราชการไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประชาชนคาดหวังในตัวข้าราชการสูงดังนั้นข้าราชการที่ดีต้องมีอุดมการณ์ของข้าราชการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางส่วนประเด็นการใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นอยากให้ข้าราชการเข้าใจว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการทำงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วลดความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำในสังคมและปลดล็อกทางการเมืองเรามีหน้าที่ในการทำงานเป็นข้าราชการที่ดีนะในพระบาทพระเจ้าอยู่หัวมีหน้าที่ในการดูแลทุกสุขประชาชนต่างพระเนตรพระกันใช่ไหมสมัยโบราณเขามีว่าข้าราชการคือดูแลอย่างผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องเป็นพ่อเมืองใช่ไหมดูแลพ่อนะที่อื่นก็อาจจะรวมกันเป็นแม่ก็ได้นะมันต้องทำสองอย่างไงทั้งบริการทั้งงานตามภารกิจภารกิจของแต่ละกระทรวงที่มีผู้แทนมาอยู่ทุกจังหวัดถ้ารวมกันไม่ได้ตรงนั้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์ได้ก็ไม่เท่าที่ควรนะวันนี้เราต้องบริการตั้งแต่โน่นจังหวัดตั้งแต่พื้นที่อบต.อบจ.ส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นรัฐบาลมันต้องเดินไปด้วยจุดประสงค์อันเดียวกันปวีรวีอินุพัฒน์ข้าราชการจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเล่าว่ากว่า15ปีจนถึงวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นถือว่าเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแก่วงตระกูลพร้อมสัญญาว่าจะทำหน้าที่ข้าราชการที่ดีเพื่อประเทศชาติตื่นตันใจนะคะแล้วก็ภูมิใจค่ะกับ15ปีนะคะกับที่ทำงานมาด้วยความทุ่มเทแล้วก็เสียสละคิดว่าการทำงานที่ผ่านมาคือทำทุกอย่างให้เต็มที่ทำเพื่อหน่วยงานขณะที่นายกรัฐมนตรียังฝากให้ข้าราชการยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนมาเป็นหลักในการปฏิบัติข้าราชการเพื่อร่วมกันทำระบบราชการไทยมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและใช้จ่ายอย่างพอประมาณสร้างความรักความสามัคคีตั้งแต่ครอบครัวลูกหลานจนถึงประเทศชาติ